ข้าวไข่กระทะชีสทะลักแม็กกี้เมนูไข่ที่ถูกใจทั้งเด็กและผู้ใหญ่จัดเต็มทุกเครื่องที่เลิฟหมูสับปูอัดแล้วก็ชีสเตรียมของพร้อมแล้วเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะเตรียมชามผสมนะคะใส่ไข่ไก่หมูสับข้าวสวยแครอทแล้วก็มอสซาเรลล่าชีสคนให้เข้ากันดีปรุงรสด้วยซอสปรุงอาหารแม็กกี้สูตรผัดกลมกล่อมบอกเลยว่าแค่มีขวดนี้ก็ช่วยให้ทุกเมนูผัดและจานไข่มีรสชาติกลมกล่อมหอมอร่อยแล้วก็กลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแม็กกี้สุดเสร็จแล้วตั้งกระทะใช้ไฟกลางใส่น้ำมันลงไปรอจนน้ำมันเริ่มร้อนก็เทไข่ลงกระทะใช้ตะหลิวกระจายไข่ให้ทั่วรอให้สุกเหลืองสวยทั้งสองด้านมาจัดจานกันค่ะเพิ่มท็อปปิ้งด้วยปูอัดไว้ด้านบนแล้วก็เพิ่มสีสันด้วยต้นหอมผักชีตามชอบเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะและตอนนี้ทางแม็กกี้ก็ยังมีกิจกรรมชมแจกของรางวัลมากมายทั้งหม้อทอดไร้น้ำมันจากฟิลิปและกระเป๋าแม็กกี้110รางวัลต่อเดือนสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Facebook แม็กกี้ไทยแลนด์ค่ะThank you.